4H แล้วก็8นะคะกดติดตามเพจไว้ก่อนเลยนะคะแล้วจะพบกับพวกเราทุกๆวันศุกร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองครึ่งนะคะวันนี้เราก็จะมีหัวข้อเด็ดๆมาคุยกันแล้วก็ดูดวงนะคะอันดับแรกกดไลค์กดแชร์นะคะเรามากดไลค์กดแชร์กันไปก่อนกดไลค์กดแชร์แล้วได้อะไรบ้างกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวได้ดูดวงฟรีๆไงแล้วจะทำยังไงให้ดูดวงฟรีๆอ่ะคะก็ส่งข้อความเข้ามานะคะใน Facebook Live นะคะส่งชื่อวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่นะคะถ้ามีเวลาเกิดด้วยจะดีมากนะคะแล้วก็1คำถามที่คุณอยากรู้ถ้าได้คำถามแบบละเอียดละเอียดก็จะได้คำตอบที่ชัดเจนถูกไหมใช่แต่ถ้าอยากดูดวงแบบสดๆแบบโดนยำเลย4คนก็โทรเข้ามาในรายการนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ให้หน้าจอเนาะเราชอบพูดก่อนที่เบอร์จะขึ้นทุกทีเลยแชร์ก่อนตอนนี้ช่วยกันแชร์ก่อนอ่ะถ้าอยากจะโทรเข้ามาในรายการนะคะโทรมาได้ที่021174603 021174603นะคะโทรเข้ามาเลยอ่ะตอนนี้ขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะโอเคอ่ะพูดกันไปก่อนเลยอ่ะพูดใครว่างพูดก่อนเลยใครว่างพูดก่อนแล้วพี่แอ๊ดพูดก่อนเลยค่ะพูดอะไรพี่แอ๊ดจะร้องเพลงให้ฟังอยากร้องเพลงให้ฟังอ่ะร้องเลยร้องเลยสุดท้ายคือเจ็บเจ็บแม่เจ้าบาดเจ็บเจ็บอะไรคะหวยหรือว่าอะไรเจ็บหวยโอ้รอบนี้อ่วมอ่วมอรไทยเลยเจ็บจากหวยใช่เจ็บไปเยอะไหมคะพี่เยอะมากได้มา170,000หมดไป20,000โอ้โหแหมก็เหลือตั้ง150,000ยังได้อีกในเดือนหน้านะคะทีนี้เดี๋ยวคุยเรื่องท้องฟ้าให้ดูนิดนึงนะครับพอดีเขากำลังจัดการเลยกันอยู่เราขอบคุณเอายังไงสนับสนุนก่อนไหมหรือยังไงเพื่อมาดามจอยได้สปอนเซอร์หลักของเราสปอนเซอร์หลักของเรานะคะมาดามจอยนะคะซึ่งมาดามจอยเนี่ยประวัติเนี่ยเคยเป็นท็อปเซลนะคะของแบรนด์ BMW นะคะแล้วก็ได้ผ่านมาจับธุรกิจความสวยความงามกับ Happiness by Joy เป็นแหล่งรวบรวมความสวยความงามนะคะนอกจากที่จะมีร้านทำเล็บที่เป็นความสวยความงามแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีร้านอาหารมีคาเฟ่นะคะเป็นอาหารใต้นะคะร้านของมาดามจอยอยู่ในปั๊มคาเทคสาขา UAST ใกล้โรงเรียนอนุบาลเด่นล่าสาขาพระราม5นะคะติดถนนใหญ่เลยที่จอดรถสะดวกสบายจอดฟรีนะคะสามารถจองคิวได้ที่0996244296คุณชีต้านะคะหรือ0929355515นะคะที่คุณจอยนะคะถ้าไปที่ร้านแล้วบอกว่ามาจากรายการศูนย์องศาพยากรนะคะก็อาจจะได้สิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะแบบว่าจากจอดรถได้3ชั่วโมงก็เป็น4ชั่วโมงกันไปใช่ไหมไม่ใช่อาจจะแบบว่าสั่งอาหารใต้ก็อาจจะได้พริกน้ำปลาเพิ่มนะคะเนี่ยมีร้านนวดมีสปานะคะมีที่ทำเล็บนะคะถ้าสมมติว่าใครพาลูกพาหลานพาคุณแฟนไปรอก็ให้คุณแฟนไปรอที่คาเฟ่นะคะมีกาแฟมีชากาแฟมีข้าวมีกับข้าวอร่อยอร่อยให้สำหรับคนนั่งรอนะคะก็ไปได้เลยนะคะที่สวยคือแบบครบวงจรถูกต้องนะคะร้านมีความสะดวกสบายคุณภาพดีมากสะอาดด้วยนะคะอยู่ในปั๊มคาเทคนะคะสาขา UAST ใกล้โรงเรียนอนุบาลเด่นล่าสาขาพระราม5ติดถนนใหญ่นะคะจอดรถสะดวกสบายขอบคุณมาดามจอยด้วยนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการศูนย์องศาพยากรออน TV ของพวกเราใครสนใจอยากจะเป็นสปอนเซอร์รายการนะคะนอกจากคุณจะได้มาให้เราอ่านสปอร์ตแบบนี้ทุกวันศุกร์คุณจะได้อยู่หน้าเพจของพวกเราทั้ง4คนด้วยนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เป็นสปอนเซอร์ให้พวกเราเราจะได้ผลิตรายการดีๆออกมามีกำลังใจถูกต้องเราจะได้แบบ
ผื่อแบบอยากจะออกไปช่วยคนทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีค่ารถมีนั่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะโทรเข้ามาที่รายการเลยก็ได้02-1176-03แล้วก็แจ้งว่าอยากจะเป็นสปอนเซอร์รายการศูนย์องศาพยากรออนทีวีนะคะวันนี้เราจะอยู่แค่รู้สึกพูดผมไม่ได้หายใจวันนี้เราจะพูดเราอยู่กันไม่นานวันนี้เราจะอยู่อยู่ถึงบ่ายสองทีนี้เดี๋ยวเราขอดูดวง7ราศีของพี่จูก่อนดีไหมเพราะฉะนั้นรู้สึกไหมว่าวันนี้ไฟสว่างมากเลยอ่ะจริงเหรอมาเรารู้สึกว่าเราหน้าดำเรารู้สึกว่าไฟสว่างมากนะนางนี้แต่งหน้าฉันดำเหรอวันนี้ไม่แกยังรออยู่อ๋อเหรออ่ะลองดูราศีจบปกติแก้วสเกเลไม่ดูใช่ไหมคะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวก็จะดูให้ละอ่ะแต่ขอราศีก่อนแล้วเดี๋ยวไล่แล้วสลับกับดูไลฟ์สดจากทางบ้านเนาะเราลองดูราศีว่าภายในระยะนี้ราศีไหนจะเป็นอย่างไรจะรุ่งจะรวยจะแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้แค่ไหนเพื่อที่เราจะได้วางแผนชีวิตกันถูกนะคะกับอาจารย์จูนะราศีแรกเลยราศีแรกคือราศีมังกรนะคะราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยในระยะนี้จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการลงทุนแต่ถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้ลงทุนอะไรนะคะก็จะบอกว่าในช่วงนี้จะเหมือนกับคุณอยากจะไปเรียนอะอยากจะเรียนรู้อะไรบางอย่างแม้แต่อายุเยอะๆแล้วก็เรียนได้นะคะเรียนในลักษณะของเสริมทางด้านของอาชีพหรือเรียนเกี่ยวกับการวาดรูปได้ด้วยแต่ถ้าเป็นเด็กๆก็จะมีการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของภาษาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่อนข้างดีสำหรับชาวราศีมังกรดีในลักษณะความวุ่นวายหรือว่าถ้าคนบอกว่าตกงานก็จะได้งานทำต่อไปราศีกุมค่ะชาวราศีกุมให้ระวังเรื่องการเงินจะเสียหายมากในระยะนี้นะคะชาวราศีกุมก็คือเกิดตั้งแต่ประมาณวันที่21ถึง22นะคะ21 22มกราคมจนถึง20หรือ21กุมภานะคะในระยะนี้ให้ระวังเรื่องการเงินเป็นอย่างยิ่งเลยเสียหายมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางต่างประเทศจะติดขัดต่อไปชาวราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยนะคะจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถามว่าดีไหมดีนะคะได้เงินหรือเดินทางกับหุ้นส่วนคู่ครองได้ด้วยนะคะแต่ให้ระวังสุขภาพของผู้ใหญ่มีเกณฑ์ผ่าตัดนะคะมีเกณฑ์ผ่าตัดหรือให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุต่อไปชาวราศีเมษนะคะราศีเมษนี่จะดีในเรื่องของเงินแต่เป็นในลักษณะของเงินหมุนเงินที่เข้ามาแล้วมีหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของคู่จะมีเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันต่อไปราศีพฤษภค่ะชาวราศีพฤษภนะคะจะมีเรื่องของการเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศได้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังบอกถึงงานที่จะต้องเดินทางแต่แล้วก็บอกถึงความวุ่นวายของเรื่องการงานถ้าคนจะเปลี่ยนงานมีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้ในช่วงนี้ต่อไปชาวราศีมิถุนนะคะวันนี้จะค่อนข้างเร็วนิดนึงเนาะค่อนข้างกระชับหน่อยชาวราศีมิถุนให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สุขภาพของตัวเองก็ให้ระวังด้วยนะคะกำลังจะพาหยกไปหาหมอเลยจ้ะจ้ะฮะระวังเรื่องสุขภาพด้วยค่ะของผู้เป็นแม่หรือผู้หญิงในดวงเขาทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นหลานก็เป็นหลานผู้หญิงนะคะจะให้ระวังเรื่องสุขภาพนะคะส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนเข้ามานะคะแล้วก็หรือถ้าสมมติว่ามีการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาอันนี้ถือว่าดีนะคะต่อไปชาวราศีกรกฎเมื่อกี้ได้ดูไปนิดนึงสำหรับชาวราศีกรกฎให้ระวังความขัดแย้งกันนะคะภายในบ้านหรือในเพื่อนหรือคนที่เราสนิทสนมด้วยนะคะเป็นระยะเวลาที่เหมือนกับต้องระวังเรื่องอารมณ์เป็นอย่างยิ่งนะคะชาวราศีกรกฎยังมีเกณฑ์เดินทางเหมือนกันนะคะมีเกณฑ์เดินทางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลนะคะหรือว่าถ้าเป็นใกล้ๆเนี่ยก็ไปอาจจะไปนานหรือไปบ่อยนะคะอย่างเช่นอ่ะไปแค่ใกล้ๆนี้อาพัทยาก็อาจจะไปทุกอาทิตย์นะคะหรืออาทิตย์นึงอาจจะไป 2-3 วันได้ด้วยนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคนะคะแต่ว่าไม่ได้มากอะไรต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ย้ายงานนะคะแล้วงานการตรงนี้มีการเงินเนี่ยจะค่อนข้างดีสำหรับชาวราศีสิงห์แต่โดยภาพรวมใหญ่ๆแล้วเนี่ยเป็นรายจ่ายค่อนข้างเยอะแต่ในรอบเดือนนี้รอบอาทิตย์นี้เงินดีมีเกณฑ์เดินทางแต่ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุดีไหมเนี่ยไม่น่าดีนะถ้าเดินทางแล้วให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุแล้วกันเอาเป็นว่าต้องคอยระมัดระวังดีกว่าต่อไปชาวราศีกันค่ะชาวราศีกันอันนี้เรื่องการเงินมีทั้งดีและเสียคล้ายๆทุกขลาภนะคะเช่นอาจจะมีปัญหาก่อนแล้วได้เงินหรือได้เงินมาแล้วมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกัน
ดูเหมือนดาวการเงินจะดีนะคะแต่ว่ามันต้องมีเรื่องอะไรก่อนอะนะคะแล้วก็อีกอันนึงถ้าสมมติว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาอันนี้ก็จะประสบความสำเร็จสอบชิงทุนได้แต่ถ้าสมมติว่าทำงานมันแปลว่าความภูมิใจแปลว่าความสำเร็จของการงานต่อไปชาวราศีตุลค่ะชาวราศีตุลให้ระวังสุขภาพโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของสายตาถ้าเป็นผู้สูงอายุให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของสมองเส้นเลือดตีบแตกตันเนี่ยระมัดระวังเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอันนี้จะไม่ค่อยดีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นดาวการเงินที่ไม่ดีเนี่ยจะมีอยู่2ราศีคือราศีตุลกับราศีกุมนะคะที่จะมีปัญหาแล้วก็ราศีตุลระวังอีกเรื่องนึงจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้างหรือคดีความเนี่ยสุดท้ายเอ้ยยังสิอีกอันนึงก็คือราศีพิจิกราศีพิจิกราศีพิจิกจะเจอคู่เนาะถ้าคนที่มีแฟนแล้วให้ระมัดระวังจะมีมือที่3เข้ามานะคะแล้วก็เรียกให้ชี้ไปทางนี้จะมีมือที่3เข้ามาแต่เป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะมีเงินสดเข้ามาหมุนเวียนค่อนข้างเยอะนะคะสุขภาพจะมีปัญหานิดนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของปอดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องระบบเขาเรียกอะไรปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นเลยจ้ะเป็นด้วยเนาะก็แสดงว่าสุขภาพจะไม่ค่อยดีนะต้องระวังมันจะเป็นช่วงล่างจะเป็นช่วงล่างนะคะสุดท้ายคือชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูอันนี้นะคะจะบอกอยู่นิดนึงว่าให้มันมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานคือแค่คิดนะแต่ยังเปลี่ยนไม่ได้นะคะสำหรับชาวราศีธนูแต่การงานที่คุณทำอยู่ถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับหนึ่งวงการบันเทิงหรือว่าเกี่ยวกับพวกอาหารขนมนมเนยอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยสำเร็จอันนี้ดีด้วยแล้วอีกอันหนึ่งสุดท้ายก็คือชาวราศีธนูในรอบนี้คุณจะมีโชคแล้วได้โชคทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กจะนำโชคลาภมาให้จบ12ราศีถ้าสมมติไปโดนของใครมายังไงบอกกันนิดนึงส่งข้อความเข้ามานะคะส่งเข้ามาบอกด้วยเป็นบุ๊กไลน์นะคะว่าที่อาจารย์จูทำนายไปเนี่ยทั้ง12ราศีเนี่ยมีใครตรงบ้างไหมเป็นอย่างนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยของแก้ตรงค่ะของอาจารย์นิ่มก็ตรงค่ะแล้วก็หรือว่าถ้าอยากจะรู้ก็โทรเข้ามาในรายการได้เลยนะคะอันนี้ขอตอบจากท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะคะคุณดาวนี่ FC หมอแก้วเลยเนี่ยจากเพจหมอแก้วเนี่ยเขาถามเรื่องคดีความที่มีอยู่จะผ่านพ้นไปได้ดีไหมหรือจะต้องขึ้นศาลแต่เมื่อกี้ได้เปิดไพ่ทำนายแล้วนะคะคุณดาวนี่ขายังไงมันก็ผ่านแน่นอนแต่เกิดจากความกังวลใจหรือทุกข์ใจตัวเองถ้าเราตัดใจเวลาเราตอบเราพูดจาอะไรก็ตามนะคะให้มั่นใจตัวเองคุณจะทำได้สำเร็จแน่นอนค่ะนี่เห็นมีคนฮ่องกงดูเราด้วยนะมาถีบดูอยู่มาถีบดูอยู่นี่ดูจากฮ่องกงก็มีนะคะรายการเราอินเตอร์เนาะใช่ใช่ที่ชื่อสรพงษ์ใช่ใช่วันนี้เราใส่เสื้อกันมาเราไม่ได้อ่านไลน์กรุ๊ปกันใช่ไหมไม่วันนี้เราคันละฟูค่ะมาค่ะเรามาดูคำถามจากทางว่ามีคนบอกว่าราศีธนูตรงค่ะเห็นไหมตรงเรามาดูมาตอบทางไลฟ์สดกันบ้างนะคะถ้าใครอยากจะดูดวงแม่นๆก็โทรคอเข้ามาได้เลยนะคะหรือถ้าอยากจะมีปัญหาหรืออยากจะถามแบบไม่กล้าโทรอ่ะอยากแค่รู้แค่เรื่องเดียวก็ไลฟ์คอมเมนต์ในไลฟ์สดนะคะมาเดี๋ยวขอดูของพี่แอดเดี๋ยวมีอันนี้จัดให้หมอแอดสวัสดีครับดูไงหลานสาวเกิด23ตุลาคม253ไม่ใช่อันนี้มันเป็นเรื่องเอานี่ชื่อคุณเกดค่ะเกิดวันที่2เดือน8 2524โชคลาภการเงินเดี๋ยวให้พี่แอดจัดให้นะคะโอเคได้ไพ่8ถ้วยถ้าเป็นไพ่8ถ้วยเนี่ยส่วนใหญ่โชคลาภทางการเงินเนี่ยมักจะไม่ค่อยโดดเด่นไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยโดดเด่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของเกี่ยวกับตำแหน่งของการงานธุรกิจการงานจะโดดเด่นเพราะฉะนั้นโชคลาภกับการเงินไม่โดดเด่นแต่ถ้าเป็นการงานหรือธุรกิจเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะครับดีค่ะเห็นไหมแฟนรายการเราอินเตอร์เนาะดูจากอิตาลีด้วยนะคะเมื่อกี้แล้วมีเห็นบางคนน้องเขาอยู่เยอรมันก็มีนะคะยังตื่นกันแล้วใช่ไหมคะน้องอินเตอร์มากมาเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะเขาถามเรื่องบ้านเลขที่ก็จะเป็น29เดือน8 40บ้านเลขที่101การเงินจะดีขึ้นไหมคะ101น่ากลัวมากบ้านนะคะเลขลงศพหาบ้านร้อนตลอดเวลาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังเรื่องความมั่นใจในตัวเองบางทีเยอะเกินไปมันจะร้อนถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็
ใจเย็นลงมานิดนึงแล้วอะไรๆมันจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะดูปัญหาเรื่องระบบไฟในบ้านด้วยเนี่ยการเขาถามเรื่องการเงินเนี่ยการเงินถ้าเดือนราศีสิงห์เป็นไงคะพี่นี่ไงเขาเกิดเดือนสิงหาแต่ว่าวันเกิดเขาเนี่ยข้ามไปราศีกันแล้วเดี๋ยวก็เมื่อกี้เราก็บอกราศีกันระวังเรื่องเงินไงช็อตการกับการเงินการกับกลุ่มใช่ไหมใช่คนอื่นราศีกันเนี่ยจะเหมือนกับในระยะนี้ดาวการเงินมันเหมือนคนอื่นได้มากกว่าคนที่ต้องให้กับคนอื่นไปคนเกิดที่คนเกิดราศีกันนี้เกิดที่อะไรถึงเท่าไหร่เกิดราถ้าราศีกันก็คือตั้งแต่วันประมาณวันที่21สิงหาจนถึง21กันยากันยานะคะนี่คือราศีกันในศาสตร์ดาวยูเรเนียนนะคะต้องแยกนะดวงไทยหรือว่าเลขฐาน7ตัวกับดาวยูเรเนียนเนี่ยช่วงวันเวลาเกิดที่จะนับเป็นราศีของตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะการดูดวงนี่มันมีดวงจีนดวงไทยดวงพม่าดวงเขมรใช่ไหมแล้วก็ดวงเยอะค่ะใช่ไหมเยอะเยอะมากทั้งคือมีแทบทุกประเทศแหละแต่จริงๆศูนย์รวมของมันเนี่ยมันจะมาจากที่เดียวที่เดียวแล้วก็กระจายไปแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนะคะอย่างประเทศไทยเนี่ยเราก็เอามาจากอินเดียกับพม่าก็จะเราก็จะมาปรับให้เข้ากับประเทศไทยของเราเนี่ยมาจากไหนของอันนี้ส่วนยูเรเนียนมาจากยูเรเนียนนี่มาของยูเรเนียนนี่จากเยอรมันจากเยอรมันแต่ว่าศูนย์รวมจริงๆแล้วเนี่ยมาตั้งแต่สมัยนู้นเนี่ยบาบิโลนอ่ะเพราะว่าเขารวบรวมแบบสถิติมาเรื่อยๆแม้กระทั่งกาลิเลโอก็ดูดวงเป็นนะคะไม่ใช่ว่าดูดาวอย่างเดียวนะคะไม่ใช่เขาดูดวงดาวอย่างเดียวยังดูดวงได้ด้วยนะคะสวัสดีคุณเขียดด้วยมันมานัดฮะคุณเขียดเป็น VIP ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากแต่ละศาสตร์มาจากที่เดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมของแต่ละประเทศยกเว้นไหมเท่านั้นเองยกเว้นตัวนี้อันนี้จะไม่ใช่ใครนะมาจากไหนอ่ะมาจากไหนไม่รู้มาจากดวงคานพี่แอนวันนี้พี่แอนนิ่งจังอะคะวันนี้พี่แอนสุขุมมากพี่แอนเขาบอกว่าหนามยอกให้เอาหนามบ่งถ้าพี่แอนท้องเสียพี่แอนไม่สบายพี่แอนดูดวงรายวันต้องดูรายวันใช่ต้องหมวกกันน็อกกับพี่เต้นหน่อยหมวกกันน็อกรายวันอ๋อดูดวงรายวันไม่น่าไหวแล้วไม่น่าไหวเดี๋ยวดูในนี้ดูดิแชร์แล้วค่ะคุณอุ้ยเหรอบ้านที่88/6อยู่แล้วดีไหมคะบ้านนี้ดีค่ะเงินจะเป็นลักษณะของเงินหมุนแต่เป็นเงินหมุนที่ค่อนข้างก้อนใหญ่นะคะก็แต่ก็ต้องระวัดระวังเรื่องของการใช้เงินนิดนึงเพราะว่าเงินเข้าแล้วก็เงินออกเลยเช่นกันนะคะ88เนาะ88/6คุณอุ้ยอ่ะต่อคุณหัสยาไหมว่าแฟนคลับเขาอยากดูดวงความรักพี่แก้วมากกว่าแชร์แล้วค่ะชื่อขิงเนาะได้ค่ะจะดูอะไรความรักก็ดีอ่ะดูอันนี้หน่อยค่ะคุณขิงเกิดวันที่2พฤษภาคม36ปีละกาอายุ16ปีจะได้สัญญาเนี่ยจะได้สัญญาจ้างเกาหลีไหมคะจะมีอะไรติดขัดไหมคะมีอะไรติดขัดไหมคะหมอแก้วช่วงนี้นะคะทำอะไรก็ตามมันจะได้สำเร็จมันจะสำเร็จจ้ะเนาะค่อนข้างแบบว่าต้องใจเย็นๆนะดูไพ่หายให้ทีมงานดูเลยไพ่มันแบบว่าเหมือนเหนื่อยอะเอาง่ายๆคือเผื่อใจไว้ละกันคุณอะเป็นคนลักษณะที่ดวงไม่เคยได้อะไรง่ายๆนะคะมันก็เลยจะติดขัดหน่อยจริงๆดวงมันยังไม่มีเกณฑ์ขยับเดินทางมันต้องรอสิงหาไปก่อนอะเพราะเจอ2เจอไพ่2ใบอุ๊ยสิงหาพอไพ่ไปสุดท้ายด้วยเศร้าเลยอะเผื่อใจไว้หน่อยนะใช่แล้วพอดีนะอีกสักคนนะคุณแพร20เมษายน2526ปีกุลเป็นในหน้าขายที่ดินที่กำลังบอกขายอยู่สิ้นเดือนนี้จะปิดการขายได้ไหมคะราศีเมษคุณแพรหนูตอบมันก็ได้ราศีเมษมีเกณฑ์ oh. มีเกณฑ์นะแต่ว่ามันอาจจะได้สมมติว่าได้มัดจำแต่ยังไม่ได้เงินทั้งหมดคืออาจจะปิดการขายได้แต่เงินยังไม่มา เงินมันจะต้องชะลอตัวอยู่ฉะนั้นคุณต้องใจเย็นๆแล้วรอแล้วคุณจะได้อย่างที่คิดอาจจะมีการต่อราคานิดหน่อยซึ่งมันเป็นในการกรณีที่คุณต่อแล้วคุณรับได้แต่มันเหมือนมีปัญหาเรื่องเอกสารเอกสารสัญญามีปัญหาเพราะไพ่ใบนี้ค่ะพี่ใช่ไพ่ใบนี้คือเอกสารมันจะมีติดขัดคือถึงบอกไงคะว่าทำสัญญาไปปุ๊บเงินมันยังไม่ได้คืออาจจะสมมติว่าต้องได้ 30% มันอาจจะได้ที่20เพื่อแบบนั้นเขาเรียกเป็นเงินมันตามไปก่อนฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะจ๊ะก็ที่ดินของคนนี้ต้องดูว่ามันมีอะไรเกี่ยวกับติดจำนองไหม
มันมีปัญหาหลายๆอย่างรวมๆกันค่ะพี่อ๋อหมอแอดูแล้วเนี่ยมีเรื่องติดจำนองอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะติดจำนองแล้วก็อะไรว่าที่ดินที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายอ่ะอืมนี่ที่ดินซื้อบนขงบนเขาอะไรหรือเปล่าใช่ไหมเออขอต้องรอดูคุณนี้นิดนึงคุณกิตสนรัตน์เหรอใจทับทิมบ้านเลขที่18/1หมู่8บ้านนี้เมื่อไหร่จะมีโชคครับโอ้อันนี้น่าจะอยู่ที่ดวงแล้วค่ะแล้วบ้านเองก็ไม่ได้ส่งเสริมเรื่องของโชคบ้านเป็นบ้านที่ต้องทำมาหากินแล้วถึงจะได้มานะคะที่บ้านด้วยใครอีกเดี๋ยวพี่แอร์เขาเปิดไพ่อยู่ใจเย็นๆพี่แอร์เขาจะตอบให้ชัดเจนจะได้ไหมคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเกี่ยวกับอะไรอ่ะอ้าวแล้วพี่แอร์เปิดคำถามเกี่ยวกับอะไรเปลี่ยนคนเลยเปลี่ยนคนเลยเออมาตืดตืดไปไหนแล้วอ่ะเอาเรื่องโชคให้พี่แอร์แล้วกันคุณโยนะคะเมื่อไหร่จะได้งานคะ13 พฤศจิกายน 2520แล้วเมื่อไหร่จะมีโชคคะขอบคุณค่ะไพ่ที่เขาได้ไพ่ใบแรกคือเดอะมูนนะเดอะมูนปกติเนี่ยเป็นไพ่วิตกกังวลนะถ้าโดยพื้นฐานถามว่าได้งานเมื่อไหร่เนี่ยเดอะมูนเป็นสัญลักษณ์ของเดือนกรกฎาคมนะครับเดือนกรกฎาคมวันที่18เป็นต้นไปแต่ว่าถ้าจะเริ่มงานเนี่ยเขาได้ไพ่ไฮพินเทจนะครับไฮพินเทจเนี่ยเป็นคำพยากรณ์ที่นะครับที่เกี่ยวข้องกับเริ่มงานในเดือนกันยายนนะถ้าพูดถึงจะประสบความสำเร็จเนี่ยเขาได้ไพ่4คาถานะครับ4คาถาปกติเนี่ยถ้าทำอะไรที่เป็นธุรกิจส่วนตัวในด้านอาหารของกินหรือแฟชั่นเสื้อผ้าจะประสบความสำเร็จมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเน้นถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจจะดีที่สุดครับผมคุณเจเจสุรินทร์นะคะวันพุธที่23 ตุลา 2539เวลาอะไรเนี่ย 00.09 วันที่104ปีชวดเจ้าที่แล้วก็การงานการเงินดีไหมคะ2539เหรอคะอ่าฮะการงานการเงินละกันส่วนเจ้าที่บอกเลยว่านี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะของดีเยอะนะจ๊ะดูแลให้ทั่วถึงแล้วกันแต่ก็ทั่วถึงอยู่แหละก็คือถ้าเป็นถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะคือคุณต้องนิ่งก่อนอ่ะเพราะดูท่าทางเหมือนกับชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆแล้วก็เหมือนกับว่าพอไปทำอะไรสักอย่างนึงพอรู้สึกไม่ชอบเนี่ยก็จะอยากเปลี่ยนละเนาะเพราะฉะนั้นต้องทำตัวเองให้นิ่งก่อนนิดนึงถ้าเป็นราชการอ่ะดีไหมไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นใช่ไหมตำแหน่งราชการดาวไม่ขึ้นนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามีจะมีแบบทำเป็นหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยได้เนาะทำได้เรื่องธุรกิจจะดีเพราะดวงมันตกอุปถัมภ์คุณกัญญาพัฒน์นะคะไลค์แล้วแชร์แล้วค่ะถามว่าคุณออนนะเกิดวันเสาร์ที่28 มีนา 2530เวลาบ่ายโมงอยากหมดหนี้จะมีโชคไหมคะมีค่ะมีนะคะมีโชคค่อนข้างใหญ่นะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับผู้หญิงอายุมากในบ้านอย่างเช่นเลขคุณแม่ก็ได้นะคะมีเกณฑ์ถูกโชคมีโชคมีลาภในงวดนี้แล้วก็ถ้าไม่ได้งวดนี้คุณเว้นไว้2เดือนแล้วคุณค่อยซื้อนะจ๊ะหมอแก้วนี่ความรักเลยค่ะคุณมิ้นแชร์แล้วค่ะเกิดวันที่3 พฤษภาคม 2531ราศีเมษลัคนาเมถุนบอกมาเสร็จสับจ้าน่ารักมากมีปัญหาความรักจะดีกันไหมคะนึกหน้าแฟนดีๆนะคะนึกหน้าเพื่อจะบอกว่าปัญหามันเยอะมันมาปัญหาของผู้หญิงคนนี้มันมาจากที่ถี่ของตัวคุณเองนะคะถ้าถามแก้ได้ไหมมันจะดีขึ้นต้องให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนเดือนมิถุนาไปก่อนแล้วทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายแต่ว่ารู้สึกเหมือนผู้ชายน่าจะอารมณ์แรงเหมือนกันฉะนั้นต้องอดทนนะคะถ้าอยากจะให้ความรักดีขึ้นต้องยิ้มเข้าไว้แล้วก็ลูบซิปปากอย่าเถียงและเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีโดยเฉพาะให้พ้นวันที่30 มิถุนาไปก่อนนะคะอีกไม่กี่วันเองอาทิตย์เดียวดูคนนี้หน่อยชีวิตวุ่นวายเหลือเกินบ้านเลขที่194/95บ้านนี้อยู่แล้วดีไหมคะจะโดนยึดไหมคะจะได้งานประจำทำไหมคะความรักแย่ๆยังไงไม่รู้ค่ะสำหรับเราบ้านเลขที่นะคะบ้านนี้ต้องให้ผู้หญิงช่วยนะคะแล้วเจ้าที่ก็เป็นผู้หญิงด้วยนะคะพยายามสวดมนต์ในบ้านกลับมาสวดแบบสม่ำเสมอนะคะเหมือนเมื่อก่อนที่เคยทำนะแล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยนะคะว่าที่กลางบ้านเปิดที่เปิดทางนิดนึงแล้วกันนะคะในส่วนเรื่องของการจะได้งานประจำทำไหมจะได้ไหมความรักก็แย่นะคะถ้าถามในเรื่องงานได้ประจำมันมีเกณฑ์ได้แต่คุณต้องขยันหาอย่ารอคนมาป้อนงานนะคะแล้วส่วนเรื่องความรักอ่ะของคุณมันจะเป็นลักษณะจะมีความรักที่ดีกับคนที่อายุมากกว่าถ้าคุณเป็นสาวโสดหรือมีแฟนอยู่แล้วแฟนรุ่นเดียวกันช่วงนี้จะงัดข้อกันค่อนข้างเยอะวิธีแก้คือนิ่งแล้วก็ทำบุญอย่างที่อาจารย์นิ่มบอกและอีกอย่างนะคะสวดมนต์แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรทางด้านความรักจะช่วยได้ค่ะที่เราดูไปแล้วตรงหรือไม่ตรงนะคะแม่นหรือไม่แม่นยังไงส่งเข้ามาบ้างเราจะได้มีกำลังใจเราจะได้รู้ว่าเราต้องทำไงต่อถ้าเกิดไม่แม่นเราจะได้ไปพัฒนาศาสตร์ของเรากันอีกพัฒนาตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าหมอดูก็ต้องไม่หยุดนิ่งก็ต้องศึกษาไขว่รู้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่า
ก็มันการแข่งขันเนาะเออพูดกันตรงๆมาคุณนุชกนกวัน15ธันวาคม2540เกิดวันจันทร์ค่ะการงานค้าขายค่ะมาค่ะธันวาคม40เนาะค่ะอ่ะแก้วดูก่อนแป๊บนะคะเขาถามเรื่องนะการงานการงานค้าขายการงานหรือค้าขายได้พระเกศมงคลนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไปได้เรื่อยๆแต่มันอาจจะไม่หวือหวามากนะถ้าคุณทำธุรกิจสีเทาอย่างเช่นรับหวยแทงบอลเปิดผับเปิดบาร์หรือค้าพวกที่เป็นผิดศีลอ่ะมันจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไปได้แต่ถ้าคุณทำงานพวกขายอาหารขายที่เป็นธรรมดาเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์กลางๆไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะแต่เดี๋ยวจะรอให้พี่จูขยายความต่อมันจะเหมือนจะมีหุ้นส่วนหรือมีคนมาร่วมหุ้นด้วยนะคะถามว่าดีไหมก็ได้นะดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าในระยะนี้อย่างที่ที่แก้วพูดเนาะเรื่องดาวการเงินมันเดินในตำแหน่งที่เสียอยู่นะคะรออีกหน่อยนึงนะคะรออีกหน่อยนึงประมาณกันยาป่ะเดี๋ยวนะของเขาเกิดเดือนนี้เดือนมิถุนาเนาะมิถุนากรกฎาสิงหากันยาแต่ว่าต้องเลย15ไปละใช่มันเพราะว่ามันเป็นกันยาไปลายเดือนต้องเลย15ไปละถึงจะมีโอกาสการค้าถึงจะดีนะคะการค้าจะดีขึ้นคุณแพรวนะคะวันจันทร์ที่19สิงหา2539ปีชวดเวลา 6:58 หนูจะมีเงินไปเยี่ยมแฟนที่ค่ายไหมคะถ้าไม่ได้ไปจะทำให้มีปัญหากันไหมคะยังไงก็มีตังค์ไปเยี่ยมแฟนอยู่แล้ว 100% นะคะถึงไม่ได้ไปก็ไม่มีปัญหาเพราะเขารักเราเอออย่าดราม่าเพราะผู้หญิงคนนี้มีเสน่ห์เยอะไม่วันนี้ลุงไม่ทำงานเลยเนี่ยทำอยู่เดี๋ยวลุงจะเจอช็อตหลังเดี๋ยวก่อนนี่เคลียร์ก่อนแล้วเดี๋ยวนี่จะอ่านให้ลุงต่อนะคะเอาคุยต่อเพิ่งเข้าชานอยู่คือจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเงินถ้าอยากจะไปได้ถ้าอยากจะไปจริงเดี๋ยวมีคนจ่ายเงินให้แต่ถ้าสมมติว่าไม่มันมีเหตุให้ไม่ได้ไปจริงๆอ่ะคุณจะไม่มีปัญหากับแฟนแน่นอนเพราะแฟนรักคุณมากต่อนะคุณณภัทรเหรอวันจันทร์ที่4ตุลาคม2519เวลาเที่ยงนะคะราศีพิจิกหน้าที่การงานโชคลาภค่ะราศีพิจิกเขามาบอกว่าแม่นมากนะราศีพิจิกเหรอในช่วงนี้ยังเหมือนอึมครึมอะเรื่องการงานนะยังอึมครึมมันจะอยู่อย่างเงี้ยประมาณเดือนหนึ่งเดี๋ยวต้องรอเดือนหน้านะคะถึงจะดีของเราส่วนใหญ่ให้คอมเมนต์ว่าแม่นมากแล้วทีเนี้ยคุณเกิดวันที่เท่าไหร่มันก็ต้องรอหลังวันนั้นนะมันถึงจะดีขึ้นนะคะขออีกอันหนึ่งนะคุณอะไรเนี่ยคุณเน็ตคุณนัทจาถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะไลน์แล้วแชร์แล้วค่ะออฟฟิศเลขที่88/111ธุรกิจแปรรูปผลไม้ธุรกิจจะเป็นยังไงคะไปได้เรื่อยๆนะคะก็ยังเป็นลักษณะของเงินหมุนเงินก้อนได้อยู่นะคะแต่มองว่าเดี๋ยวจะมีคู่ค้าใหม่เพิ่มขึ้นนะคะลูกค้าเก่าๆก็จะเริ่มกลับมานะคะรอหลัง25มิถุนายนนิดนึงแต่ช่วงนี้เหมือนเริ่มแล้วล่ะจริงๆตั้งแต่เมษามาเริ่มมีลูกค้าเก่าๆกลับบ้างแล้วนะคะแล้วมาระวังเรื่องของอารมณ์ของเจ้าของนิดนึงแล้วกันนะคะนอกนั้นโอเคเริ่มดีแล้ว20กันยาปีขานวันเสาร์ตี 3:20 เงินทองความรักเป็นยังไงบ้านคะมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่ไหมคะพี่แอถ้าดูจากในเรื่องลักษณะในเรื่องของที่อยู่อาศัยใหม่อัศวินขี่ม้าถือถ้วยหมายถึงความสมบูรณ์นะแล้วก็ค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะในเรื่องของเกี่ยวกับความรักได้ไพ่เลข9ถ้วยนะฮะ9ถ้วยอาจจะเป็นรักซ้อนหรือรักสามเศร้านะครับหรือว่ารักที่แอบซ่อนปกปิดนะครับแต่ว่ารักซ้อนรักสามเศร้าหรือรักแอบซ่อนปกปิดมันจะมี2อย่างอย่างที่แบบผิดศีลธรรมกับอย่างที่ถูกศีลธรรมนะครับถูกศีลธรรมก็คือบางทีมันมีเหตุผลที่ไม่สามารถให้พ่อแม่รับรู้ได้ก็อาจจะปิดบังไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปผูกข้อมือแต่ส่วนผิดศีลธรรมมันจะเป็นเรื่องของแบบอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเสียชื่อเสียงแล้วก็ชู้สาวส่วนในเรื่องของการเงินได้ไพ่สี่เหรียญนะฮะไพ่สี่เหรียญเนี่ยปกติเนี่ยมันเป็นไพ่ที่มีความมั่นคงทางการเงินแปลว่าการเสี่ยงหรือการตัดสินใจอะไรย่อมส่งผลในเรื่องของเงินเก็บในอนาคตต้องใช้คำว่ามีเงินเก็บนะครับแต่ว่าอาจจะใช้คำว่าไม่ได้ร่ำรวยแต่มีเงินเก็บนะครับโอเคเฮ้ยวันนี้มันจะไม่มีสายทางบ้านเลยเหรอคะคุณผู้ชมที่ไม่คิดจะโทรมาเล่ามาเมาส์เลยนะเราอยู่อีกครึ่งชั่วโมงนะวันนี้เราอยู่อีกครึ่งชั่วโมงนะอยากให้มีโทรมาเมาส์ถ้าเกิดอยากจะโทรมาดูดวงเต็มๆกับเรานะคะโทรมาที่021174603นะคะใครมีเรื่องหลอนๆโทรมานะคะจะเราจะ4คนจะช่วยกันแก้ไขช่วยย้ำช่วยตอบคำถามในสิ่งที่คุณอยากรู้บางคนอ่ะแบบไลฟ์มาเนี่ยมันตอบไม่ละเอียดหรอกเพราะบางทีคำถามคุณถามมามันกว้างถ้าคุณมีปัญหาที่แบบต้องการเจาะลึกโทรเข้ามาเดี๋ยวพวกเราช่วยกันดีกว่าเนาะอ่ะงั้นตอบวันนี้ไปก่อนเนาะระหว่างรอ
ดูดวง7วันไหมเอออ่ะเอาจะเอาความรักหรือแบบเอาพี่แอร์ก่อนขอความรักก่อนความรักก่อนอย่าอย่าไม่ขอแต่ที่นั่นขายอย่าบอกว่าเสียงดังค่ะพี่แอร์ผัดเดี๋ยวหมอแก้วจัดให้เพราะเดี๋ยวหมอแก้วจะเอาคืนงงอ่ะมาเรื่องความรักนะคะทั้ง7วันมาดูซิว่าความรักในช่วง1สัปดาห์นี้ความรักของคนทั้ง7วันจะเป็นยังไงกันบ้างเริ่มกันที่วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ได้ไพ่ทาเวสสุวรรณความรักจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าคุณเป็นสาวโสดหนุ่มโสดคุณจะเจอคนรักถูกใจที่มีทรัพย์สินมากกว่าคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่เสียอย่างเดียวจะเจอกันจากเรื่องงานถ้าใครว่างงานอาจจะไม่เจอคนรักส่วนที่ใครที่มีคนรักอยู่แล้วจะอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจเริ่มทำธุรกิจร่วมกันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ถ้าคนที่มีปัญหากันอยู่ทุกอย่างจบได้ด้วยการเปย์ค่ะชัดเจนคือซื้อของง้อกันคือจบนะคะคนเกิดวันอาทิตย์มาดูวันต่อไปนั่นก็คือวันจันทร์ใครที่เกิดวันจันทร์เหมือนน้องอิงของเรานะคะพิธีกรประจำเราเนี่ยก็จะได้ไพ่ความรักได้เทพพังคานนะคะความรักเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่ช่วงอยากเอาชนะอยากอยู่ในช่วงควบคุมคอนโทรลอยากจะให้มันเป็นไปอย่างที่หวังบางครั้งไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะนิ่งอย่าเถียงดีที่สุดในกรณีที่เป็นคนรักกันเนี่ยมันจะอยู่ในเกณฑ์ที่ว่ามีเกณฑ์เถียงกันเยอะในระยะนี้ก็รูดซิปปากอย่าโวยวายทุกอย่างจะรอดแต่ถ้าคุณเป็นสาวโสดหนุ่มโสดจะเจอคนถูกใจเร็วๆนี้แคปหน้าจอดิแต่พระคุณทุนหัวเอ้ยสุขไหมลูกมาอย่าเพิ่งเล่นเลยค่ะแล้วก็ถ้าคนที่เป็นสาวโสดหนุ่มโสดจะเจอคนถูกใจจากการทำงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ถ้าคนที่กำลังมีปัญหาอยู่บอกเลยว่าให้ใจเย็นเพราะมันมีเกณฑ์แตกหักได้ฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์นะคะถ้ากำลังมีปัญหาหรือขุ่นเคืองใจอ่ะถ้ารู้โมโหก็ให้เงียบแล้วเดินออกห่างกันดีกว่าอย่าอยู่ใกล้เพราะไม่งั้นคุณมีเกณฑ์เลิกลาหย่าร้างนะมาดูคนเกิดวันอังคารนะคะคนเกิดวันอังคารได้พระนางสุรัสวดีชายาของพระพรหมไพ่ใบนี้นะคะถ้าถามถึงเรื่องความรักมีเกณฑ์จะเจอคนรักใหม่สมมติใครมีแฟนอยู่แล้วก็ตามหรือคบอยู่หรือเล็งๆอยู่จะมีคนใหม่เข้ามาแต่จะเป็นคนที่มีการศึกษาดีการวางตัวดีแล้วก็เจอในลักษณะการไปดีลงานประสานงานถ้าน้องๆที่เป็นนักศึกษาดูอยู่แล้วเกิดวันอังคารก็จะเจอจากการไปอบรมหรือจัดกิจกรรมของคณะหรือมหาลัยหรือโรงเรียนนะคะความรักจะลักษณะพัฒนาไปในทางที่ดีแต่ไม่ว่าด้วยอะไรก็ตามนะคะถ้ามันผิดศีลและธรรมมันอยู่ได้ไม่นานก็ต้องเลิกฉะนั้นพยายามทำอะไรก็ตามให้อยู่ในศีลในธรรมทุกอย่างก็จะสมูทค่ะค่ะตัวแทนวันพุธค่ะได้เลยค่ะวันพุธนะคะเดี๋ยววันพฤหัสใครในห้องส่งมีไหมมาจับมาเดี๋ยวเดินมาจับเป็นตัวแทนในแต่ละวันไปเลยนะวันพุธนะคะได้ไพ่เทพพระอาทิตย์คือการเริ่มต้นใหม่การรีเซ็ตใหม่นะคะถ้าในกรณีที่มีความรักอยู่จะมีเกณฑ์วางแผนพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้นมีความมั่นคงขึ้นไม่ว่าจะซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่นะคะสามารถทำได้แล้วก็อย่าเพิ่งมีกิ๊กใหม่นะคะเพราะมันผิดศีลเดี๋ยวจะทำให้ชีวิตวิบัตินะเตือนเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่กำลังเราหองระแหงกำลังจะเลิกกันมันจะเป็นลักษณะการรีสตาร์ทเริ่มต้นใหม่โดยที่คุณก็ยอมแล้วเขาก็ยอมคนละครึ่งทางอันนี้ถือว่าเป็นการดีนะคะแล้วก็ถ้ากำลังแบบอยากมีลูกนะใบเนี้ยบอกเลยว่าได้ลูกชายแน่นอนค่ะตัวแทนพฤหัสเข้ามาไม่ต้องค่ะเลี้ยวค่ะรายการเราสดค่ะสดกว่านี้ไม่มีสดแล้วสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเอามาใบหนึ่งลูกมาดูตัวแทนมันพฤหัสนะคะดูหน้าทีมงานด้วยนะคะนี่คนยกคลิปยกคลิปว่ามึงพูดให้ติดสคริปต์นะวันพฤหัสได้ไพ่ผงเบ้งนะคะถ้าใครที่เป็นสาวโสดหนุ่มโสดอย่างน้องเราโสดไหมแม่ท่านเธอน้องสวยไม่โสดถ้าคนโสดจะเจอคนถูกใจที่อยู่ต่างถิ่นต่างถิ่นฐานการหรือต่างภาษาเราอะไรเงี้ยอย่างเช่นสมมติว่าเป็นคนไทยอาจจะได้เนื้อคู่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนไทยที่โตจากต่างถิ่นต่างแดนนะคะแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่มาในแบบลักษณะน้ำซึมลึกก็คือค่อยๆกระซึมจากความเป็นเพื่อนพัฒนาต่อไปรวยไหมก็ไม่ได้แย่คือฐานะค่อนข้างอยู่เสมอเราแล้วค่อนข้างพัฒนาไปในเกณฑ์ที่ดีกว่าเราเอาใหม่ไหมเอาใหม่ เอาใหม่ไหมทำหน้างงแล้วก็ถ้าในกรณีที่เป็นกำลังใจเซ็นสัญญาหย่าร้างอ่ะได้หย่าแน่เพราะไพ่ใบนี้คือเป็นแบบคนที่มีทิฏฐิสูงฉะนั้นคนวันพฤหัสทำอะไรก็ตามคิดดีๆอย่าใช้อารมณ์แล้วคนวันพฤหัสจะได้แฟนฉลาดและเจ้าเล่ห์ด้วยในระยะนี้ถ้าใครไปพบรักสารภาพรักมีกิ๊กใหม่ไม่แน่ครีเอทีฟอาจจะได้กิ๊กใหม่ก็ได้นะน้องว่ามาแบบมีผิวปานมาค่ะเป็นคนวันศุกร์ของแก้วเองตัวแทนเลยตัวเองโอ้ยไม่ดีเลยเอาใหม่ไหมล้างไพ่ไม่เพราะว่ามันเป็นไพ่หรือไม่มันเป็นไพ่เทพพุทธ
หมายถึงคำพูดคนวันศุกร์ช่วงนี้จะมีคำพูดที่บั่นทอนคู่รักหรือคู่รักมีการปะทะคารมกันงัดข้อแข่งกันถ้าคุณมีแฟนหรือมีคนรักหรือคนที่ดูใจอยู่มีเกณฑ์เสียน้ำตาก่อนเข้าก่อนเข้ารายการเปิดให้ดูหน่อยสิคะระวังคำพูดนะจ๊ะอันดับแรกที่เตือนหมอแก้วนี่มีการแฉระวังคำพูดนะจ๊ะไพ่ไปขึ้นนี้ปะปุ๊บคนเกิดวันศุกร์ระวังเรื่องคำพูดจะทำให้มีปัญหาคนรักเกิดการเข้าใจผิดด้วยคำพูดของตัวเองคำพูดของตัวเองก็คือเหมือนการอยากเอาชนะการแข่งนะคะฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์ช่วงนี้รู้สิปากเตือนคนอื่นได้ต้องเตือนเองด้วยว่าฉันจะไม่วินฉันจะไม่เหวี่ยงแล้วความรักของคุณก็จะไปรอดแต่ถ้าคุณเป็นสาวโสดหนุ่มโสดไม่มีใครมากิ๊กกั๊กเลยพูดไปเถอะเพราะมันจะมาตามคำพูดเราเราอยากได้อะไรเลงใครไว้จีบเลยจ้ะนะคุณได้แน่นอนและสำคัญได้แบบดีๆด้วยอ่ะสายรอแป๊บนึงวันเสาร์ก่อนจบ วันเสาร์นะคะได้ไพ่สัจธรรมง่ายมากเลยคนเกิดวันเสาร์ช่วงนี้ถ้าใครมีความรักอยู่มีเกณฑ์วางแผนเรื่องการแต่งงานนะคะ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ถ้ากำลังวางแผนจะซื้อทรัพย์สินใหญ่อย่าเพิ่งซื้อมันจะมีปัญหากับคนรักจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกันหนักนะคะให้รอก่อนส่วนใครที่กำลังเล็งๆใครไว้อยู่ฉันชอบคนนั้นฉันชอบคนนี้หรือเขาชอบฉันไหมบอกเลยแฮลไม่ต้องไปเล็งละเลิกคิดอยู่สวยๆไป1วีคแล้วเดี๋ยวอะไรดีๆก็จะเกิดขึ้นสัจธรรมนะอ่ะจบไปแล้วนะคะ7วันสายเข้าต่อด้วยสายเข้าเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแบมชื่อแปะค่ะทำไมรู้อ่ะเพราะแม่นไงโอ้ สวัสดีค่ะคุณแบมอยากจะสอบถามอะไรคะขอวันเดือนปีเกิดและบ้านเลขที่ค่ะอ๋อวันที่11พฤษภาคม2530ค่ะเดี๋ยวนะอะไรก่อนนะขอหยิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวกว่านี้ไม่มีแล้วพี่นิ่มจะดูให้ไม่หมอนิ่มเทวทิพย์เดี๋ยวพี่แอ้จะดูข่าววันนี้ขอบ้านเลขที่วันเดือนปีเกิดค่ะอีกทีไม่ได้ยินเมื่อกี้11พฤษภาคม2530ค่ะเกิดกี่โมงคะบ่าย3โมงครึ่งบ้านเลขที่อะไรคะ168ทับ2ค่ะบ้านเจ้าที่ผู้ชายนะคะระวังเรื่องปัญหาระบบน้ำนะคะคนในบ้านระวังเรื่องช่องท้องปวดหลังปวดขานะคะปวดไฟน้ำบ้านให้สว่างแล้วการเงินจะดีจบปิ๊งมีแต่ปัญหาเนาะช่วงนี้แล้วก็เป็นดวงที่จะต้องแก้ปัญหาโดยเฉพาะเลยเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเกิดมาเพื่อต้องทำให้คนอื่นนะคะบอกนิดนึงว่าคนที่เกิดในช่วงบ่าย3กว่าๆนะคะส่วนใหญ่เลยนะดาวที่เป็นตัวเองเนี่ยตกตำแหน่งมรณะมรณะนี่หมายความว่าไงต้องไปทำเรื่องคือคล้ายๆเป็นคนที่ต้องเป็นพวกอาสาสมัครอ่ะการกุศลช่วยเหลือการกุศลสาวรับใช้ใช้คำว่าสาวรับใช้คือถ้าทำงานก็งานทางด้านบริการสาวรับใช้ก็ดูแม่บ้านอย่างนี้ป่ะไม่ใช่มันก็ได้นะมันก็ได้แต่ว่าบางทีทำงานด้านบริการหมายถึงอะไรพวกอาหารของสวยงามอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องดูแลนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของความรักก็ต้องระวังว่า1มีโอกาสที่จะเป็นยาหรือเป็นไม้ได้สูงนะคะแต่งงานแล้วยังเรียบร้อยแล้วค่ะแต่งแล้วเรียบร้อยคือยังไงแต่งงานเรียบร้อยแล้วค่ะใช้ชีวิตคู่แล้วแต่งแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะระมัดระวังนิดนึงเรื่องของคู่นะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าอยู่ด้วยกันนานนะแปลว่าคู่ป่วยได้คู่ป่วยได้ด้วยเป็นพ่อไม้เจ็บป่วยชาวต่างชาติชาตินี้นะไม่ใช่ชาติหน้านะชาวต่างชาติหรือว่าเราจะต้องคอยดูแลคอยซัพพอร์ตเขาเป็นชาวต่างชาติอะค่ะพี่อุ้ยได้คนต่างชาติดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยนะคะเพราะว่าสรุปไม่ไม่หรอกใช่มันจะได้แก้จุดนี้ไงไม่ก็คือถ้าเป็นคนต่างชาติอะก็เป็นการแก้เคล็ดใช่ไหมใช่เป็นการแก้เคล็ดที่ไม่ได้มีการหย่าร้างการเลิกราก็จะได้ไม่หย่าร้างส่วนแม่บ้านเนี่ยสาวรับใช้นะที่แม่เข้าใจนะอาจจะวาสนาดีไม่ต้องทำอะไรใช้เงินจนกุ้มใจจนเครียดใช่ไหมใช้เงินจนกุ้มใจสบายเกินใช่ไหมฮัลโหลไม่สบายหรอกไม่หรอกเราก็ยังต้องดูแลเขาเขาต้องดูแลเขาใช่ไหมต้องดูแลเขาใช่ก็ตรงว่าคอยปฏิบัติอะไรก็แปลว่าเป็นคนที่ต้องดูแลสามีอ๋อใช่ใช่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโชคดีได้คู่เป็นชาวต่างชาติค่ะแล้วมีอะไรต้องหลงลืมทำของหายบ่อยไหมตอนนี้แหวนหายอยู่พี่แอร์ดึงอันหายแหวนหายแล้วหายเหรอได้คืนไหนอยู่แถวในบ้านที่แบบมางานพี่เดี๋ยวนะเพิ่งหายล่าสุดอีกแล้วหรอค่ะล่าสุดอีกแล้วพี่แอร์ตายแล้วแก้วอยู่ในห้องนอนค่ะตรงถ้าไม่อยู่ในห้องนอนก็จะอยู่ตรงที่มันเป็นตู้หรือเป็นลิ้นชักอ่ะคุณวางถอดเอาไว้อ่ะแต่อยู่ในบ้านก็พูดว่าไม่หายแหละอยู่ในห้องนอนแล้วก็ที่เดิม
แต่พี่แก้วให้ไปหาในห้องนอนดูดีๆโดยเฉพาะห้องนอนหรือตู้ที่มันเป็นตู้ไม้สีครีมอ่ะให้ไปดูแบบหรือว่าลิ้นชักอืมจริงๆแพ้ว่าไว้ในที่ที่เราลืมว่าเราไว้ที่ที่เดิมบางทีเผลอไงประมาณนี้คิดว่าไม่หายขอบคุณอันนี้หายในบ้านยังไงก็ไม่หายแต่ถ้านอกบ้านก็ต้องลุ้นโอ้อันนี้4หายแล้วนะเนี่ยชิ้นที่4แล้วเนี่ยชิ้นสุดท้ายหลายชิ้นแล้วที่มาดูกับพี่แอร์เออเดี๋ยวเดือนหน้าก็เจอแล้วล่ะรอเลยวันที่7ไปก่อนเนาะเดี๋ยวก็เจอแล้วอ๋อได้ค่ะหายบ่อยของหายจนชินเดี๋ยวนะแหวนที่หายนะแหวนเพชรป่ะเพชรแหวนเพชรใช่ค่ะกี่กะรัตอ่ะกะรัตนึงอ๋อเป็นแหวนเพชรแบบ1กะรัตอันนั้นน่าหายหาไม่เจอเลยนานมากแล้วแบบ1กะรัตโอ้หายนานมากแสดงว่าอันนี้อาจจะเป็นวันที่7ไม่เกิน7กรกฎาคมที่อาจารย์จูดูเดี๋ยวส่วนที่เพิ่งหายล่าสุดที่พี่แก้วดูอาจจะอยู่ในห้องนอนนั่นแหละไม่เกิน10วันก็เจอค่ะไม่เกิน10วันโอเคนะสบายใจได้ค่ะโอเคจ้าจ้าพี่แอ้แปลงลบอยู่แถวๆเท้าพี่แอ้มั้ยอะไรนะแปลงลบอยู่แถวๆเท้าพี่แอ้มั้ยนั่นอยู่ที่น้องเอามาเลยลูกเรียวฝั่งนี้ไม่มีแล้วลูกเข้ามาเถอะสวยๆไม่เป็นไรขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะเห็นไหมขอบคุณมากจ้าถ้าอยากจะดูดวงแบบสดๆแล้วให้หมอดูอย่างเรา4คนย้ำนะคะก็โทรเข้ามาได้เบอร์ตามหน้าจอด้านล่างเลยนะจ๊ะปัจจัยเลือกซื้ออ่ะทีนี้ระหว่างนี้เรามาให้พี่แอ้ดูดวงให้นะคะว่าทางบ้านจะเป็นยังไงกันบ้างเดินไม่ได้แล้วก็นี่ไง7วันไง7วันดูดวงทางบ้านไม่ไหวดูดวงโทษทีดูดวง7วันเลยเพราะหนูไม่ทันโอเคอ่ะเริ่มเลยเนาะอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอเรียงไพ่เข้าไปยังอีกอันนึงพุทธพฤหัสศุกร์อีกไปหนึ่งเจ็ดโอเคอ่ะเราเริ่มจากวันอาทิตย์เลยวันอาทิตย์ได้ไพ่ The Empress นะฮะ The Empress เป็นไพ่ที่จะประสบความสำเร็จ3อย่างนับถือว่าเป็นวันที่โชคดีในวีคนี้นะครับส่วนใหญ่ The Empress เป็นเรื่องของความรักการงานแล้วก็เศรษฐกิจและรายได้แล้วก็ส่วนของคนวันอาทิตย์เนี่ยโชคดีที่สุดก็คือข่าวมงคลไม่ว่าจะโสดแต่งงานและการมีทายาทนะครับส่วนมาดูคนวันจันทร์จันทร์นะครับคนวันจันทร์นะครับได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะครับเด็กถือถ้วยเป็นความหมายของถ้าเป็นเรื่องของการงานส่วนใหญ่จะเป็นคนที่โชคดีในเรื่องของบริวารและลูกน้องนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะในเรื่องของธุรกิจการค้าหรือการงานการเงินเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในช่วงของอาชีพเซลล์บริการและเซอร์วิสจะดีถ้าเป็นเรื่องของความรักจะได้คนที่อายุน้อยกว่านะครับไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงจะได้คนที่อายุน้อยกว่านะครับอ่ะเรามาดูคนวันอังคารวันอังคารได้ไพ่ True of Wands นะครับรู้สึกว่า3วันนี้จะได้แต่ไพ่ดีๆในวีคนี้นะครับ True of Wands หมายถึงความสำเร็จในด้านพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ก็คืออะไรพาร์ทเนอร์เป็นลักษณะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นคู่ทางธุรกิจเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกค้าและก็การทำธุรกิจนับแล้วก็พาร์ทเนอร์ในลักษณะของคู่ของคู่รักรวมถึงพี่น้องนะครับถ้าเป็นเรื่องของการเงินครับสองคาถาหมายถึงการเงินที่มาจากต่างประเทศหรืออาจจะอยู่ในองค์กรต่างประเทศแล้วก็ทำนำเข้าส่งออกต่างประเทศในสองคาถาเนี่ยถ้าทำธุรกิจแฟชั่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแฟชั่นเสื้อผ้าแล้วก็น่าจะนำเข้ามาจากจีนนับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่กวางโจวนับสำหรับคนวันอังคารนะฮะเรามาดูคนวันพุธคนวันพุธได้ไพ่หนึ่งคาถาเขาบอกว่า1คาถาเนี่ยแค่จะจำคำพูดของที่เราเคยไปออก EFM ได้ก็คือ DJ มดดำก็บอกว่าในโชคชะตาของคนเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้าดวงเปิดเนี่ยคือสุดยอดละแล้ว1คาถาเป็นไพ่ที่เจ๋งที่สุดในคนวันพุธก็คือดวงเปิดเปิดคืออะไรลักษณะของ1คาถามันหมายถึงธุรกิจการงานการเป็นนักลงทุนและนักเก็งกำไรรวมถึงเศรษฐกิจของรายได้แล้วก็การเงินและก็การมีโชคลาภส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยก็เปลี่ยนไปตามพรหมลิขิตและโชคชะตาส่วนถ้ามีแล้วก็ส่งเสริมถ้ายังไม่มีกำลังจะมีในวีคนี้นะครับหรือใช้คำว่ามีเพิ่มนะครับสำหรับคนวันพุธนะครับคนวันพุธเขาบอกว่าดวงชะตากำลังเริ่มปังดังเป็นผู้แตกเขาจะอวยกันเองผู้แตกไม่เอาได้ไหมแตกมันพื้นรหัสแล้วค่ะหายไปเลยผู้ไม่แตกก็ได้ผู้กระจายนะโอเคเพราะแตกมันนี่มันต้องกระจายพื้นรหัสแล้วค่ะพื้นรหัสชอบพื้นรหัสได้ไพ่6คาถานะครับ6คาถาเป็นไพ่ที่ถูกพยากรณ์ในตำนานคำว่าการล่าอาณานิคมการล่าอาณานิคมหมายถึงอะไรหมายถึงลักษณะไม่ว่าเราจะเป็นเรื่องของการไปเทคโอเวอร์ในธุรกิจคนอื่นหรือการเปลี่ยนแปลงบริษัทใหม่ๆนะหรือว่าเราถูกล่าอาณานิคมแปลว่ามีการขยายและเติบโต6คาถาเป็นจุดประสงค์ของการสมหวังในเรื่องของแต่ละสถานการณ์และเหตุการณ์ถ้าเป็นเรื่องของความรักที่มีปัญหาจะสมหวังความรักถ้ามีปัญหาด้านการเงินจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินการเงินแล้วก็
ลักษณะในเรื่องของความมั่นคงส่วนในเรื่องของการเดินทางต่างประเทศจะมักส่งผลในโชคชะตาที่อาจารย์จุนจะบอกเสมอว่าข้ามอะไรนะข้ามน้ำข้ามทะเลนะหรือว่าอะไรนะต้องนั่งโป๊ะอะไรนะข้ามเถอะข้ามเถอะระวังนั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็กั้นหายใจโอ้ไม่ได้ไม่ได้มันเรือมันพายตอนที่ลงตอนที่ลงใช่ไหมแป๊บเดียวอย่ากั้นถึงอีกท่านึงห้ามกั้นถึงท่านึงกั้นก่อนลงกั้นก่อนลงคนวันศุกร์ค่ะนะครับโอ้โหคนวันศุกร์นี่ต้องใช้คำว่าขับไฟดีขับไฟเลยฟังไปขับไฟดีดราม่าเรื่องความรักไงโอ้โหดาบวะเนี่ยสิบดาบสุขที่แล้วก็ได้สิบดาบวันนี้ก็ได้สิบดาบฉันมองสิบดาบเลยคำทำนายคำทำนายเนี่ยมันหมายถึงความไม่ได้ดั่งใจในเรื่องของความรักความโกรธความโมโหนะครับแล้วก็ความเหวี่ยงนะครับมันเป็นอะไรที่อยู่ในช่วงของดราม่าแต่เป็นช่วงของดราม่าเป็นช่วงสั้นๆสิบดาบโดยคำทำนายหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาทางด้านความคิดไพ่ใบนี้แปลว่าคนคิดลบก็ซวยไปอ่ะถ้าคนคิดบวกก็จะมีพละกำลังที่ประสบในทุกด้านของชีวิตเพราะไพ่คนวันศุกร์สิบดาบบ่งบอกถึงเขาเรียกว่าการเปลี่ยนโชคชะตาจากร้ายกลายเป็นดีในทุกด้านและทุกเรื่องนะครับเพราะตอนนี้ในปัญหาของการลุมเร้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินและหนี้สินกำลังอยู่ในช่วงที่แก้ไขปัญหาทั้งหมดมันจะผ่านไปได้ไหมคะผ่านไปได้แล้วก็ได้ดีด้วยเพราะสิบดาบมันเป็นสภาวะเกิดจากจิตใต้สำนึกนะครับเกิดจากจิตใต้สำนึกนะฮะมันไม่ได้อาจจะหมายถึงว่าเกิดเหตุการณ์จริงนะครับมันเป็นช่วงที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายในเรื่องของดวงนะครับอ่ะเรามาดูไปสุดท้ายครับวันเสาร์นี้ต้องแสดงความยินดีในเรื่องของทางโชคลาภทางการเงินเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของทางโชคลาภทางการเงินเนี่ยบ่งบอกถึงมีโชคในเรื่องของหวยหุ้นการซื้อขายที่ดินการมีเรื่องของการปรับฐานเงินเดือนโบนัสนับแล้วก็หมายถึงเขาเรียกว่าจากยาจกจะเป็นเศรษฐีจากเศรษฐีจะเป็นมหาเศรษฐีอิจฉาจังเลยแล้วก็ในเรื่องของความรักเขาเรียกว่าหนูตกทางสารไม่ใช่เรือล่มอะไรนะไม่เชี่ยวจะไปไหนวันนี้เราอย่ามาสอนเรื่องสุภาษิตเดี๋ยวเราจะสอนเขาไปได้เพราะงั้นไพ่ทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยมันจะปังทั้งหมด6วันอะไรบ้างเลยที่เครียดที่สุดแล้วก็เหมือนกับคืออันดับแบบเครียดสุดครับแต่ว่าไพ่สิบดาบของวันศุกร์เนี่ยถ้าเป็นด้านความรักเนี่ยแพทย์จะมอบเพลงของให้กับพี่แก้วไม่เอาตอนนี้หนูอยากโฟกัสเรื่องเงินน่ะพี่เพราะเดือนหน้าหนูจะไม่มีเงินไม่ต้องให้เพลงก่อนว่าเพลงนี้กำลังแบบ 10,000 ล้านวิวของป้างนครินทร์เพลงชื่อกรรมชื่อกรรมมันก็จะเล่าเรื่องในมิวสิกวิดีโอว่าแบบผู้ชายเนี่ยไปนอกใจผู้หญิงแล้วในที่สุดตอนหลังผู้ชายก็บวชพอบวชเสร็จผู้หญิงคนนี้ที่เป็นแฟนก็มางานบวช ด้วยแล้วก็ประตูมันเปิดแล้วก็ผู้ชายก็ไปเห็นผู้หญิงกับมีแฟนใหม่เพราะกรรมเห็นทันตา 10,000 ล้านวิวไปฟังเพลงกรรมก่อนมอบให้พี่แก้วลาก่อนประเทศไทยคือตอนที่หมอแก้วงงนิดนึงพี่แอ๊ดไม่ทันหนูเสียเองอ่ะก็ตามไม่คือดวงของวันศุกร์มันมีเรื่องของความรักไงแต่ความรักถ้าว่ากรรมใครทำยังไงได้นี่เมื่อกี้เริ่มสงสัยแล้วนั่งคุยกับแก้วทีมเรานี่สามัคคีกันจริงๆใช่ไหมหรือเกลียดกันวะเออเรายังไงวะคือแบบตอนนี้คนวันศุกร์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องของตำแหน่งสิบดาบในมุมบวกอ่ะแปลว่าทำงานหนักและได้เงินเยอะดูหน้านะทำงานหนักได้เงินเยอะส่วนเรื่องของโชคลาภนี่สิบดาบนี่ตัดออกไปได้เลยฉันไม่ซื้อหวยแล้วค่ะฉันบอกฉันจะซื้อสิงหาใครเกิดราศีเดียวฉันก็ตามแต่ว่าคนที่น่ายินดีที่สุดก็คืออาทิตย์จันทร์อังคารนับในวิกนี้พุทธปังที่สุดสาธุค่ะขอบคุณนะคะจริงๆไม่ได้โม้ไม่ได้ไม่หรอกเพราะสามคนเนี่ยเขาเป็นพุทธอีฉันวันศุกร์อยู่คนเดียวเล่นกันเหลือเกินแล้วเป็นคนเดียวที่เกิดวันศุกร์แล้วเป็นหมอดูที่เหลือส่วนใหญ่เพื่อนรอบตัวนี่จะเกิดวันศุกร์เลยนะวันศุกร์แต่ในวันศุกร์โมเมนต์ที่ดีเนี่ยสิบดาบมันเป็นไพ่ที่จะประสบผลในเรื่องของการลดความอ้วนลดขุ่นลดอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้ดวงของอาจารย์จูเคยจำได้ว่าคนวันศุกร์หรือว่าคนเดือนอะไรพี่แก้วเดือนกันที่ว่าห้ามอ้วนอ่ะไม่ห้ามผอมอ่ะต้องอ้วนถึงจะมีเงินอ๋อกรกฎกรกฎแล้วตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมยังเป็นอยู่ค่ะห้ามผอมคืออย่าผอมเยอะแสดงว่าประมาณนี้เธอโอเคแล้วผอมมันนิดนึงได้ไหมคือบ่าว68เนี่ยได้คือแต่อย่าให้แบบผอมแบบเพียวลมแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้แบบบริษัทรายการก็ไม่ไหวมันน้องอิงน้องแอมอย่างงี้ใช่ไม่ได้อย่างงั้นแบบว่าอย่างงั้นแบบว่าอะไรนะเอาไส้เอาพุงไปรวมไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีไส้กินข้าวหรือมันดมกันไม่เข้าใจซี่โครงหายไปวันพุธผอมได้ใช่ไหมคะ
ออมได้ค่ะแล้วเดือนหน้ากรกฎจะเกินดีไหมคะเอาเดี๋ยวก็ต้องตามวีคต่อไปสิจะได้วางแผนการเงินถูกค่ะกรกฎถ้าศาสตร์ยูเรเนียนแก้วอยู่กรกฎแต่ถ้าศาสตร์อื่นเนี่ยมันจะอยู่ไม่ถุนแปดนาทีสุดท้ายขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยไหมเดี๋ยวค่อยกรอบไหมเราตอบประมาณสัก 4-5 คนไหมได้ได้เพราะเวลาจะพอกรอบปุ๊บเราก็ได้ไปเลยไงโอเคเดี๋ยวแก้วดูอ่านนะพี่แอดเตรียมตอบอะไรนะดูท่าใช่ไหมเดทแอร์อีกแล้วไลค์แล้วแชร์แล้วเก่งอยากทราบขอวีซ่าครั้งที่2จะผ่านหรือเปล่าเก่งเกิดวันอังคารที่14กุมภาพันธ์2521ปีมาแมแล้วเก๋เดี๋ยวค่อยเก๋ค่อยเอานะเอาเก่งก่อนโอ้ได้ไพ่10ดาบอ่ะไม่ผ่านยังไม่ผ่านอ่ะยังไม่ผ่านอ่ะจบนะต้องดูเลิกดูยามนะเหมือนอาจารย์นี่ไปขอวีซ่าอเมริกาครั้งเดียวผ่านเลยอีกคนนะชื่อคุณเก๋วันอังคารที่9กันยายน2523ปีวอกผ่านมั้ยคะโอ้โหได้ไพ่5ไม้อ่ะห้าไม้ก็ยังเป็นอุปสรรคอยู่สองคนเหรอใช่ค่ะเพราะเขาถามมาเก่งกับเก๋แต่ห้าไม้นี้ถ้าดูจากคำพิกรเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ออกมาในรอบที่2ผ่านนะแต่ถ้ารอบแรกจะไม่ผ่านคนหลังเนี่ยมีโอกาสผ่านใช่ผ่านเยอะนะเพราะว่าปีเดียวกับเราเลยปีเดียวกับเราปีว่าคนหลังแรกมีโอกาสผ่านแต่คนแรกเนี่ยไม่ผ่านแต่คนหลังเนี่ยน่าจะเผลอๆอาจจะรอบเดียวเลยต่อนะคะชื่อคุณตุ๊กนะคะอาทิตย์ที่15สิงหา2508วันอาทิตย์บ้านเลขที่645ถามดวงชะตาค่ะไม่ใช่ดีค่ะเพราะเลขเดียวกับรถทะเบียนรถอาจารย์นิ่มแต่ของอาจารย์นิ่ม465แล้วเขามีเลขเสริมการเงินอยู่แล้วคือบ้านเลขที่ดีแล้วบ้านเจ้าที่เจ้าทางเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะเจ้าที่ผู้หญิงค่ะบ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีค่ะพระเยอะดีทำความสะอาดหิ้งพระหน่อยนะคะเปลี่ยนน้ำหน้าพระทุกวันนะคะอุ๋ยนะคะ15สิงหา29ราศีกรกฎเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรสิงหากันเพราะอันนั้นดวงเกิดวันศุกร์อยากเปลี่ยนงานใหม่มีเกณฑ์จะได้งานดีๆไหมคะตอนนี้รู้แต่ว่างานปัญหาเยอะมีแต่ปัญหาแต่คราวนี้ถ้าอยากจะได้งานใหม่นะคะลองหาเพื่อนดูหรือเจ้านายเก่ามีโอกาสได้มีปัญหาเยอะไม่เท่าไหร่ได้ถ้าเป็นควีนถือดาบนี้อาจจะหมายว่ายื่นใบลาออกเองหรือว่าถูกไล่ออกก็ได้นะแต่ว่าควีนถือดาบเนี่ยลักษณะของคำพยากรณ์เนี่ยคนรักษาเนี่ยเป็นคนรักษาที่ถ้าเป็นสายวิชาชีพอ่ะจะประสบความสำเร็จนะก็คือทำในเรื่องของวิชาชีพแต่อย่ามาแย่งอาชีพเราอีกสักคนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเนาะชื่อคุณปิกนิกนะคะไลค์แล้วแชร์แล้วค่ะวันอังคารที่12เดือน12 2532ดวงการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะธันวามันยังมีปัญหาอยู่อ่ะถ้าสมมติว่าทำธุรกิจหรืออะไรนะก็เหมือนกับว่ายังค้าขายยังไม่ค่อยดีนักนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพนักงานบริษัทก็ยังคงต้องรอต่อไปยังไม่ได้หรูหราถูกไหมคะยังไม่ได้อะไรมากก็ต้องใจเย็นๆไปก่อนเนาะเพราะเท่าที่รู้สึกอย่างเป็นคนใช้เงินเก่งโดยเฉพาะหมดไปกับเครื่องสำอางเสื้อผ้าเพาๆนะคะจะได้ไม่ช็อตคุณปิ๊กนี่ต้องหาเนื้อคู่ชื่อเตาแก๊สปิ๊กนิกกับเตาแก๊สโอเคปิ๊กนิกเราไม่คิดถึงปิ๊กนิกอย่างอื่นโอเคงงปิ๊กกับเตาแก๊สหยอกมากเลยอ่ะโอเคนะโอเคค่ะต่อไปนะอาจารย์ทิมต่อค่ะโอเควันนี้นะคะเราอาจจะไปเร็วกันนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวศุกร์หน้านะคะเราจะให้เวลาเต็มๆเลยกี่ชั่วโมงนะ2ชั่วโมงต่อไปจะเจอแต่เต็มๆเลย 13.00 ถึง 15.30 เอ้ย 15.00 ก็2ชั่วโมงเต็มเลยอยากคุยอะไรกับเราเต็มตัวไปเลยเต็มที่พี่แก้วพี่นิ่มมีพลังมหาศาลเพราะฉะนั้นนะคะศุกร์หน้าก่อนจะถึงวันศุกร์ใครอยากซื้อโซฟาสวยๆนั่งสบายๆสำหรับ2ชั่วโมงของพวกเราติดต่อเข้ามาเลยนะคะกราบอ้อนวอนขอความเห็นใจจาก FC ของเราทั้ง4นะคะอยากได้แบบนั่งสบายๆ2ชั่วโมงนะคะก็ติดต่อเข้ามาเหมือนกับที่มาดามจอยเห็นใจเรา4คนนะคะมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการของเรานะคะขอบคุณมาดามจอยนะคะมาดามจอยเป็นท็อปเซลแห่งแบรนด์ BMW นะคะแล้วผ่านมาจากธุรกิจความสวยความงามนะคะกับ Happiness by Joy เป็นแหล่งรวบรวมความสวยความงามนะคะและรวบรวม เรื่องของเล็บที่หรูหราแต่ราคาจับต้องได้นะคะพร้อมทั้งมีบริการต่อขนตานี่อันนี้ไม่เคยอ่านเลยนะคะมีคาเฟ่มีร้านนวดร้านสปานะคะเพื่อผ่อนคลายนะคะร้านทั้งหมดทั้งมวลว่าอาหารใต้สปาร้านทำเล็บอยู่ในที่เดียวกันนะคะมีความสะอาดสะดวกสบายอยู่ในปั๊มคาเทคนะคะสาขา UAST ใกล้โรงเรียนอนุบาลเด่นล่าสาขาพระราม5นะคะติดถนนใหญ่จอดรถสบายไม่เสียค่าจอดนะคะก่อนไปก็โทรไปนัดนิดนึงนะคะ
ช่คิวเยอะนะก็โทรไปที่0996244296คุณชีต้านะคะหรือ0929355515นะคะคุณจอยนะคะโทรไปได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็น ID Line ก็ได้นะคะ Line Ad หรือว่า Facebook นะคะมีให้อยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะโทรเข้าไปแล้วก็เวลาไปบอกว่ามาจากรายการศูนย์องศาพยากรนะคะเผื่อมาดามจอยเขาจะมีสิทธิพิเศษอะไรให้เพิ่มเติมนะคะไปแล้วก็บอกนิดนึงว่ามาจากรายการเราเนาะก็ต้องกราบขอบพระคุณมาดามจอยมากๆนะคะที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการศูนย์องศาพยากรออนทีวีขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็มาดามจอยก็จะอยู่หน้าเพจของเราทั้ง4คนไปแบบนี้ทุกวีคนะคะใครอยากจะเป็นเหมือนมาดามจอยได้อยู่ในรายการเราโฆษณาแบบนี้หรืออยู่ในหน้าเพจของเราทั้ง4คนนะคะไปทุกวันศุกร์ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตลากันไปเร็วนิดนึงนะคะไว้เจอกันใหม่ศุกร์หน้า2ชั่วโมงเต็มๆนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ